ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนะคะของแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็เขามีการมอบกิฟต์เซตนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้าไปเป็น10สายแรกนะคะรีบโทรเลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์026509777นะคะ026509777ค่ะก็10ท่านแรกรับไปเลยกิฟต์เซตกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมนะคะคุณบัวงามนะคะเกิดวันพฤหัสที่28มิถุนายนปี22เวลา 14:11 นาทีหัวอาจารย์ขาถามเลขบ้านอาจารย์พิมพ์เสร็จละนะทับ7พระเสาร์เนี่ยก็หมายถึงความระทมทุกข์นอนหลับไม่สนิทก็ได้แล้วก็จะปวดเมื่อยตามข้อการขับถ่ายก็จะมีปัญหาอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข7นั่นแหละครับทะเบียนรถ610เหมือนกันนะตัดคู่หลังกำลังพระเสาร์อันนี้ใช้ทะเบียนรถเปลี่ยนเป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแปะที่เลข0นะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนิตนะคะเกิดวันอังคารที่4มกราคม24ถามทะเบียนรถเหมือนกันค่ะ3974ค่ะเสาจับกับพุธไม่เป็นไรฮะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ส่วนคู่หน้าเนี่ยยิ่งขยันยิ่งสำเร็จดีครับมัวแต่มองเลขหลังนะคะเพลินเลยมาท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี26ตรงกับวันศุกร์เวลา 1:35 นาทีฟ้าสว่างวันศุกร์นะคะถามลัคนาราศีจังหวัดลพบุรีนะคะ7กรกฎาคม26เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสไม่ตรงนะยังไงรบกวนตรวจสอบมาอีกครั้งนึงถ้าคุณบอกว่า 1:35 ฟ้าสว่างเป็นศุกร์เนี่ยคุณต้องเกิดวันที่8ถ้างั้นก็พยากรณ์บทสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันเสาร์ที่8นะนะเวลา 1:35 นะครับขอให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากลนะเพราะ SMS ผมสอบถามอะไรเพิ่มเติมไม่ได้คำถามคือลัคนาเลยค่ะตามจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีลอลิงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษโดยพื้นชะตาเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทก็ในเรื่องของความรักคู่ครองก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะจ๊ะมีโชคลาภบ้างไหมเกณฑ์เรื่องการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่284ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูก็ให้ทำอะไรจะติดขัดนะให้ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกทางเดินหายใจคำพูดคำจาจะพูดอะไรคิดเยอะๆอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดที่เลข8จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธงชัยนะคะโชคชะตาโดยรวมเกิดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปี24เวลา 11:50 นาทีครับโชคชะตาโดยรวมเป็นไงบ้างคะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เตือนเรื่องงานเตือนเรื่องผู้ใหญ่เตือนเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเตือนเนี่ยนะ2ปีนะครับเข้าช่วงย่าง35แล้วก็36ด้วยนะของคุณอีกประเด็นคือในเรื่องของพวกคดีความพยายามอย่าให้เกิดถ้ามีแล้วเสียเปรียบช่วงนี้นะครับก็ให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้นะส่วนหลังวันเกิดปีหน้าไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและทะเบียนรถ3716ค่ะ3716คู่หน้าไม่ดีฮะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักนะทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุส่วน16เนี่ยโสรถมหามงคลอันนี้ดีฮะมั่งคั่งสมปรารถนาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุไรวันนะคะกับวันที่24มิถุนายนปี34วันจันทร์เวลา 2:38 นาทีการเงินโชคลาภค่ะ 2:38 นาทีนะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีนะทั้งย่าง25นะครับต้องรอถึงเข้าย่าง26ไปแล้วจึงจะทุเลาเบาบางลงนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิชิตนะคะเกิดวันที่23เมษายนปี07เวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็ดวงโดยรวมมหาสารคาม
เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับฉะนั้นสิงห์ปีนี้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับยิ่งต้องขวนขวายยิ่งต้องกระตือรือร้นแล้วคุณจะมีโชคลาภสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตครับและช่วงนี้หาโอกาสหาพระปางสมาธิมาบูชานะจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณนรินทร์นะคะเกิดวันเสาร์ที่29สิงหาคมปี30เวลา 6:20 นาทีความรักและการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องค่ะความรักนะอุตสาหะในความหมายก็คือให้ระวังทะเลาะกันในเรื่องราวเดิมๆอยู่กันได้ร้อนคำพูดคำจาสำคัญมากนะครับถ้ายังโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นสภาพคล่องดาวการเงินก็เสียบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องของการสื่อสารนะหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ครับจ้ะค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะจ้ะมีจดหมายจากคุณผู้ชมนะคะเป็นร้อยตำรวจโทสิงห์ชัยไตรพิสุทธิ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่4สิงหาคมปี2498ปีมะแม่อายุ60ปีนะคะเวลาเกิดประมาณ 5:30 นถึง 6:00 นเช้าเป็นวันพฤหัสนะคะจะเกษียณอายุเดือนตุลานี้แล้วนะคะต่อจากนี้ไปควรจะประกอบอาชีพอะไรถึงจะถูกโฉลกคะนี่คำถามแรกตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ60เต็มย่าง61แล้วนะครับค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในจากข้อมูลที่ได้นะถ้าเกิดตี 5 ครึ่งอัพไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสแล้วอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงชะตาถ้าเป็นพวกของกินก็เน้นที่มันมีการแปรรูปนะหมักดองฉาบแช่อิ่มกวนก็ว่าไปนะครับพวกงานเย็บปักถักร้อยคงไม่เหมาะกับคุณนะเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ถ้าสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีรับบทเป็นลักษณะการทำงานเป็นที่ปรึกษาค่ะอันนี้หน้างานก็ตามวิชาชีพที่คุณทำนะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นครูบาอาจารย์พิเศษอย่างเงี้ยถือว่าเด่นในพื้นชะตามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มก็ดีนะครับเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งนะทำธุรกิจเรื่องของสกรีตแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงความจริงหลังเกษียณยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะปีหนึ่งเว้นพักไปก่อนเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมคะอาจารย์กำลังจะพูดเลยนะโหราศาสตร์มีคำถามมาพระอังคารพยายะอันนี้ดีไม่ต้องลงทุนด้วยแล้วมหาอุดเกาะด้วยเก่งจะเรียนแล้วเก่งครับมหาอุดเกาะมหาอาจารย์ก็ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวถามลัคนาด้วยนะคะเกิดจังหวัดแพร่ค่ะแพร่สักครู่ครับนี่ท่านนี้ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับอาจารย์ด้วยนะมีเขียนมาด้วยใช่จ้ะขอบคุณท่านเดี๋ยวอีกหน่อยไม่ใช่อีกหน่อยสิเดี๋ยวปลายปีนี้เจอกันนะครับแพร่แพร่5ถึง6โมงค่ะอ๋อผมนึกออกแล้วก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎค่ะนะครับก็เป็นกรกฎจ้าเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเลยจะมีโอกาสได้มีไหมคะที่ดินบ้านเกณฑ์ในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่ความจริงเนี่ยของคุณเนี่ยสุขสันต์วันเกิดความจริงวันนี้วันเกิดเลยนะสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะคะจ้าอ่านไปนี่ไม่รู้เรื่องมีความสุขมากๆความจริงปีนี้นะปีนี้เป็นไปได้นะครับของคุณเกษียณตุลานี้ถูกไหมใช่ค่ะเป็นไปได้นะครับว่าเงินจะผมไม่แน่ใจว่าจะมีบําเหน็จหรือบํานาญจะรับในรูปแบบไหนแต่มันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของถิ่นที่อยู่นะถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เป็นที่อยู่ในระดับที่มีราคาแพงมากจนเกินไปมีโอกาสสมหวังครับจ้านะคะก็จริงๆแล้วนะคะคุณสิงห์ชัยเนี่ยมีภรรยาเข้ามาด้วยนะคะอีกครึ่งนึงนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้แล้วก็สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงาน Charity Day for Bright Children นะคะก็เป็นงานที่สนับสนุนให้โอกาสกับเด็กตาบอดนะคะให้ก้าวออกจากมุมมืดสู่ชีวิตใหม่นะคะที่อาคาร Times Square สุขุมวิทเวลาบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นในวันที่ 9 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีเด็กๆตาบอดนะคะมาทำกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ชมกันพูดคุยกับนักอนุรักษ์ป่าและนำช้างมาบำบัดเด็กตาบอดด้วยนะคะคก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจแล้วก็มีนักร้องรับเชิญคุณอ้อมวงดอกไม้ป่าคุณนิด The Voice นะคะซึ่งมีค่าเข้างาน300บาท
นะคะก็เป็นการช่วยเหลือเด็กๆละแล้วก็มีอาหารว่างให้คุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ9สิงหาคมบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปอาคารไทม์สแควร์ถนนสุขุมวิท BTS อโศกนะคะก็ไปร่วมช่วยเด็กตาบอดกันค่ะเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็เด็กๆพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสามารถฉะนั้นเราไปให้กำลังใจเขากันครับค่ะไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้ก็วันอาทิตย์ที่9นี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูแล้วก็ดิถีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่16สิงหาคมวันนี้2ประเด็นนะครับเลี่ยงการออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณิโรธตกที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะก็ผ่านไปแล้วครึ่งเดือนนะคะสำหรับเรื่องงานยามดีนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 วันนี้แพรละอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเพราะให้จึงมีเพราะมีถึงให้ถ้าไม่มีแล้วอยากให้ยังดีกว่าคนไม่ให้ทั้งที่มีขยี้ตาหนึ่งทีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับเปิดดวง12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ